ภาคีเครือข่ายประชารัฐจังหวัดพะเยาร่วมแรงร่วมใจเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 นี่ครับวิธีการทำงานครับโครงการนี้นะครับเป็นการสัมมนาเพื่อเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ที่เราตั้งหัวข้อเป็นเครือข่ายประชารัฐร่วมแรงร่วมใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรที่เคารพกระผมนายเสริมสกุลพจนาการเมื่อวันพุธที่9มกราคม2562ณห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยาจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาฝีมือพะเยาจับมือภาคีเครือข่ายประชารัฐจัดสัมมนาเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เมื่อวันที่9มกราคม2562นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการสัมมนาภาคีเครือข่ายประชารัฐจังหวัดพะเยาร่วมแรงร่วมใจเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ณห้องประชุมสโมสรวิทยาลัยเทคนิคพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการ SME สมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยาและหอการค้าจังหวัดพะเยาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในเครือข่าย1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยารวมทั้งสิ้นจำนวน250คนเพื่อให้ความรู้ความคิดและแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสถานประกอบกิจการ SME วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอท็อปโดยลดการสูญเสียปรับปรุงกระบวนการงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารมุ่งเน้นคุณภาพและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทคนิคต่างๆเช่น5สอกิจกรรมกลุ่มคุณภาพไคเซนลีนกระบวนการลดความผิดพลาดการบำรุงรักษาทวีผลการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จเป็นต้นนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้กลไกมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสร้างแรงงานคุณภาพในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยายังได้เป็นประธานและมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยาสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารและสาขาช่างโทรคมนาคมไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียมระดับ1จำนวน72คนและมอบหนังสือสำคัญรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้กับช่างไฟฟ้าพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน8คนอีกด้วยการสัมมนาครั้งนี้เป็นการเสวนาภาคเช้ามีผู้นำเครือข่ายประชารัฐ5องค์กรประกอบไปด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาประธานหอการค้าจังหวัดพะเยาประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาและกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมพะเยาจำกัดร่วมกันให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับตัวอย่างเร่งด่วนของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 สำหรับภาคบ่ายมีการเสวนาโดยผู้นำองค์กรภาครัฐ4องค์กรที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือสถานประกอบการ SME ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้แก่อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาหัวหน้าไปรษณีย์ไทยจังหวัดพะเยาผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือ SCB Bank สาขาพะเยาและผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพะเยาซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาเป็น SME จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้จุดประกายความคิดของผู้ประกอบกิจการ SME วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอท็อปในจังหวัดพะเยาให้ตื่นตัวและหันมาสนใจนำแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานมาปรับใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคประเทศไทย 4.0